สวัสดีค่ะพบกับหนิงนะคะทักทายกันวันนี้วันเสาร์ที่19มีนาคม2565ค่ะวันนี้หนิงก็จะมาอัปเดตนะคะผลกล้วยตานีด่างนะคะตอนนี้ที่สวนเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะคะคือสุกคาเครือเลยยังไม่ได้ทำการฟันลงมานะคะเดี๋ยวหนิงจะอัปเดตให้ดูนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะคะสอบถามอยากได้เมล็ดพันธุ์ไปลองเพาะดูนะคะเดี๋ยวหนิงจะถ่ายให้ดูว่าตอนนี้ผลกล้วยนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวหนิงถ่ายให้ดูเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ก็จะเป็นเครือกล้วยตานีด่างนะคะคือต้นจะสูงหน่อยนะคะคือหนิงเนี่ยอยู่ที่โคนต้นนะคะเดี๋ยวหนิงจะซูมให้ดูนี่นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองไม่เห็นลายด่างนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเส้นๆด่างนะคะนี่แล้วก็จะเห็นว่ามีลูกหนึ่งที่ว่าสุกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวหนิงพาดูอีกด้านหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งน่าจะเห็นชัดกว่าแสงแดดยามเช้าก็จะสะท้อนนิดนึงนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าในผลของเขานะคะที่ผิวเนี่ยจะมีลายด่างนะคะจะเห็นว่าลายด่างชัดเจนเลยนะคะนะคะยังไม่ได้ทำการตัดนะคะเดี๋ยวหนิงซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะคะจะเห็นลายด่างชัดเจนเลยนี่นะคะหนิงจำหน่ายเป็นผลนะคะไม่ได้จำหน่ายเป็นเมล็ดนะคะก็จะขายเป็นลูกไปเลยนะคะนี่นะคะให้เห็นลายด่างในลูกเขาไปเลยนะคะขายเป็นลูกละนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะคะที่อยากได้เมล็ดพันธุ์นะคะไปทดลองเพาะดูนะคะการเพาะมันก็จะมีความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับกันเนาะนะคะเพราะว่าหนิงเองเนี่ยหนิงก็เพาะเองเหมือนกันนะคะก็จะมีทั้งด่างแล้วก็ไม่ด่างนะคะงอกบ้างไม่งอกบ้างนะคะถ้าจะให้งอก 100% เลยเนี่ยสำหรับหนิงเองที่ลองเพาะมามันก็ไม่ได้นะคะนี่ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0923926598ค่ะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นผลแก่แล้วก็สุกคาเครือเลยนะคะจะไม่มีการตัดมาบ่มก่อนนะคะก็จะให้เห็นเลยว่าเขาเริ่มสุกคาเครือแล้วนะคะเพื่อที่เวลานำไปเพาะเนี่ยไม่มีเม็ดอ่อนแน่นอนนะคะก็คือได้ผลสุกคาเครือไปเลยค่ะต้นไปเลยค่ะ